ก็มาดูโรคเดี๋ยวนี้มีโรคแปลกๆนะมีโรคมะเขือเทศด้วยเหรอไข้หวัดมะเขือเทศเออแล้วมันจะมายังไงไข้หวัดมะเขือเทศเนี่ยมีฮะค่ะพี่ขนมมันเป็นโรคที่มีมาก่อนแล้วนะคือหลายคนก็อุ๊ยทำไมชื่อมันดูน่ารักมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่หรอก็คือคุณหมอนะคะคุณหมอฟันบอกว่าคือโรคนี้จริงๆมันมีมาอยู่แล้วอาการของเขาคล้ายๆโรคมือเท้าปากของเด็กทั้งเด็กที่เกิดขึ้นในเด็กในมือเท้าปากเขาจะเป็นตุ่มไหมพี่น้องอาการก็เริ่มจากคล้ายไข้หวัดก่อนคุณหมอบอกมีไข้ปวดเมื่อยตัวต่อมาก็จะมีผื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะแดงเป็นตุ่มคล้ายมะเขือเทศเขาก็เลยเรียกว่าไข้หวัดมะเขือเทศไม่น่าตั้งชื่อนี้เนี่ยตั้งไงคนไม่อยากกินมะเขือเทศไปเลยทำไมฮะเออไม่เห็นจะไปตั้งเรียกมะเขือเทศเลยค่ะไวรัสโพเตโต้นะคะเขาบอกว่าอย่างที่บอกค่ะพบบ่อยก็คือในเด็กนี่แหละค่ะน้องๆหนูๆแต่ตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่พบนะตอนนี้พบที่อินเดียนะคะอินเดียมาบ้านเราเยอะนะในบรรดานักท่องเที่ยวที่เราเปิดประเทศมานี่อินเดียมาลำดับต้นๆเลยนะครับคนอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ไว้นะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะบอกให้รู้ไม่ได้บอกให้ตกใจกลัวให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บในโลกนี้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าโรคอุบัติใหม่นะครับอย่างอีกตัวหนึ่งนะไอลิงอ่ะฝีดาดลิงวันนี้ก็เห็นว่ายืนยันนะคะพบผู้ป่วยยืนยันรายที่7ของไทยก็คือที่ไทยรายงานออกมาครับเป็นหญิงไทยอายุ37ปีค่ะพี่อนอมหลายคนก็บอกเอ๊ะเขาไปสัมผัสอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้สัมผัสสัตว์ฟันแทะอะไรนะคะคุณผู้ชมพอสืบประวัติแล้วคือเขามีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มชายต่างชาติผิวสีนั่นเองนะคะก็ระยะเวลาไทม์ไลน์ที่เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะป่วยก็คือ3สัปดาห์ก่อนที่เขาจะป่วยเขาไปเที่ยวมาก่อนนะคะไปเที่ยวสถานบันเทิงนะคะแล้วก็วันที่20สิงหาคมเนี่ยเริ่มมีไข้ต่ำๆค่ะ21เริ่มมีตุ่มเหมือนหนองขึ้นมาขนาดเล็กบริเวณทวารหนักก่อนคุณผู้ชมแล้วก็วันที่22มีตุ่มหนองมากขึ้นเริ่มมาที่นิ้วมือมาที่แขนแล้วก็หลังลามไปที่อวัยวะเพศนะคะวันที่26ก็เลยส่งตรวจก็พบว่าสิ่งที่ส่งตรวจทุกอย่างตรงว่าเป็นฝีดาดลิงฝีดาดปลานอนก็ยืนยันว่าเป็นรายที่7นะคะแล้วก็เป็นหญิงไทยเหมือนรายที่4ของเรานะคะที่สัมผัสชายต่างชาติถ้าที่ดูในประเทศเราก็ส่วนใหญ่จะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะเพศเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเหมือนกันอีกใช่ค่ะนะครับที่เข้ามาหรือที่เป็นสุภาพสตรีก็ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางค่ะนะครับอันนี้ก็2รายแล้วนะ2รายที่มาจากกาตาร์กับประเทศอะไรล่าสุดเนี่ยนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะ2ประเทศนี้ที่กลับมา2รายเนี่ยนะครับก็เอาเชื้อตัวนี้กลับบ้านมาด้วยสถานการณ์ก็เห็นเมื่อวานนี้ทางคุณหมอโอภาสนะคะก็บอกว่าสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนทั่วโลกเนี่ยข้อมูลวันที่27นะคะคุณผู้ชมผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกเนี่ย 48,331 รายค่ะพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น83ประเทศโดยประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด5อันดับแรกนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะ 17,432 สเปน 6,458 บราซิลนะคะ 4,472 ฝรั่งเศส 3,421เยอรมนี 3,405 รายแล้วก็ตอนนี้เสียชีวิตนะคะที่พบทั่วโลก15คนค่ะก็ไม่ได้เยอะนะรักษาหายได้นะโรคนี้นะค่ะคือผมว่าตอนนี้กลุ่มเสี่ยงนะอันนี้ถ้าในมิติผมนะกลุ่มเสี่ยงนี่ก็คือกลุ่มคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าชาวต่างชาติเขาก็มาเที่ยวในบ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นธรรมดาหรือยังไงก็แล้วแต่ในบรรดาทุกการท่องเที่ยวก็จะต้องไปหาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะพาเชื้อโรคไปด้วยใช่ไหมนะครับพาเชื้อโรคไปแล้วพาเชื้อโรคกลับมาอีกเหมือนกันค่ะนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่มีการไปอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์เนี่ยโอกาสจะติดเชื้อตัวนี้ผมว่ามันก็ไม่ง่ายเลยนะมันไม่ได้หายใจติดกันนะไม่ใช่นั่งใกล้กันแล้วจะติดกันเลยนะจริงไหมค่ะมันต้องมีการสัมผัสแบบใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเอ้าแล้วเคสล่าสุดนะคะที่สาวไทยเราไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยชาวต่างชาติคนนี้ตามตัวเจอหรือยังนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามความคืบหน้าเพราะว่าผู้สัมผัสเสี่ยง3รายเนี่ยคุณหมอโอภาสก็บอกว่าเดี๋ยวเฝ้าระวังสังเกตอาการเพราะว่าหญิงรายนี้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุมาด้วยเป็นญาตินะคะคือถ้าเป็นคนในประเทศเนี่ยสมมติสามีคนต่างชาติกลับมาบ้านกลับมาเยี่ยมหลังจากที่กลับไปประเทศเขาแล้วกลับมาอันนี้ต้องระวังพาสามีไปตรวจซะก่อน
นะดีไหมหรือว่าเฝ้าระวังสังเกตอาการก่อนสมมติว่าแฟนหรือสามีเนี่ยของคุณเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะแล้วเขากลับมาจากประเทศเสี่ยงมาหาลูกหาเมียที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะพาเขาไปตรวจซะก่อนนะครับให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อตัวนี้เนาะนะครับแล้วสองคนที่อยู่ในประเทศนะเชื้อตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตามสถานบันเทิงแหละนักเที่ยวอ่ะนะไปนักเที่ยวเที่ยวด้วยกันน่ะไอ้เราก็ไปเที่ยวเขาก็มาเที่ยวถูกใจกันก็พาเชื้อนี้กันไปนะครับถ้าเราตระหนักกับโรคนี้ให้มากขึ้นเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับทางระบบสาธารณสุขการแพทย์เขาก็ต้องฝากเตือนเอาไว้นะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าพบข้อสังเกตว่าตัวเองอาจจะมีความเสี่ยงสามารถโทรสายด่วนกรมควบคุมโรคได้นะคะ1422 1422สามารถโทรหาได้ค่ะสายด่วนนะคะสามารถไปหาหมอตรวจรักษาให้หายเองได้ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงโรคไข้หวัดมะเขือเทศด้วยหายเองได้เหมือนกันนะคะรักษาตามอาการนะคะ